จารย์คะครับสอนเรื่องแคลเซียมหน่อยได้ไหมคะบางคนบอกดีบางคนบอกไม่ดีอะค่ะเออคุณรู้ดีนะฮะแคลเซียมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะบางคนบอกดีบางคนไม่ดีใช่ไหมผมจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นแคลเซียมเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งแคลเซียมมันจะอยู่ในกระดูกและมันอยู่ในกระแสเลือดเคยได้ยินไหมแล้วรู้ไหมว่าแคลเซียมส่วนไหนสำคัญกว่าคิดว่ามันอยู่ในกระดูกทำให้เราค้ำจุนให้เราเดินดีให้เราแข็งแรงใช่ไหมนั่นใช่แต่มันมากกว่านั้นคือแคลเซียมที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญกว่าแคลเซียมที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันทำหน้าที่เวลาเราคิดการทำงานของสมองใช้แคลเซียมการขยับร่างกายการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็ใช้แคลเซียมเออมันไม่ได้อยู่ที่กระดูกอย่างเดียวบางคนบอกว่าเฮ้ยกินแคลเซียมแล้วเติบโตเอาโตแล้วไม่ต้องใช้แคลเซียมนี่แคลเซียมที่สำคัญมากแล้วรู้ไหมว่าการทำงานของหัวใจใช้อะไรใช้แคลเซียมเหมือนกันการเต้นของหัวใจใช้แคลเซียมด้วยนะแสดงว่าสำคัญมากไหมสำคัญมากแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกใหม่ด้วยนะครับว่านี่ก็คือบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องความจำการเพิ่มภูมิต้านทานการรักษาระดับน้ำตาลและการที่จะทำให้เรามีคอลลาเจนเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเกี่ยวกับแคลเซียมด้วยโหเยอะนะเนี่ยแคลเซียมไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วแข็งแรงแล้วเติบโตอย่างเดียวด้วยนะสำคัญอย่างนี้ด้วยเลยนะในเมื่อสำคัญคราวนี้เราก็อยากกินแคลเซียมไอ้แคลเซียมที่สำคัญที่ว่าเนี่ยควรจะกินยังไงกินแคลเซียมเพียวๆจากนมเนี่ยมันเป็นหายังคือในนมมันมีฉีดยาฮอร์โมนหรือมียาปฏิชีวนะที่ฉีดให้กับวัวให้วัวเติบโตแล้วเราก็กินนมวัวไปเท่ากับว่าเรากินอะไรไปก็อาจจะต้องเสี่ยงหน่อยนะครับและอย่างนึงถ้ากินแคลเซียมเพียวๆเคยเห็นไหมแคลเซียมเพียวๆเนี่ยที่เรากินเป็นอาหารเสริมเนี่ยนั่นคืออันตรายสมัยก่อนคนไม่เข้าใจก็เลยซื้อกินเพียวๆซึ่งถ้ากินเพว่าเราอยากกินแคลเซียมเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่เรากินแคลเซียมเพียวๆมันจะมีปัญหาคุณจะกินยังไงคิดว่ามันอยู่ในอะไรครับมีปลาตัวเล็กๆเหรอคะอาจารย์เออดีครับมีอะไรนี่ผมจะบอกให้เป็นอย่างนี้ครับการกินแคลเซียมเนี่ยมันต้องกินพร้อมกัน8อย่างถึงจะเข้าไปในร่างกายมีอะไรบ้างครับมีแคลเซียมวิตามินดีโปรตีนวิตามินเคแมกนีเซียมสังกะสีคาร์โบไฮเดรตและกลุ่มวิตามิน B ทั้งหมด8อย่างคุณคิดว่ากินทีเดียวยากไหมยากค่ะใช่เพราะอะไรเพราะเราจะกินให้บาลานซ์เพื่อที่จะกินแคลเซียมต้องกินทั้งหมดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือพวกผลไม้พวกผักที่เป็นสีส้มสีแดงเอ้ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นกระดูกได้ไงเปลี่ยนเป็นแคลเซียมได้ไงใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยร่วมมือให้เป็นการดูดแคลเซียมเข้าไปในร่างกายให้แข็งแรงแมกนีเซียมก็สำคัญถ้าขาดแคลเซียมมันจะดูดแคลเซียมไม่ได้นี่คือเหตุผลเคยรู้มาก่อนไหมว่าในแมกนีเซียมมีอะไรบ้างไม่รู้ค่ะนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้พวกนัตโต้พวกเต้าหู้หรือไม่ก็เป็นพวกสาหร่ายทะเลซึ่งมันต้องบาลานซ์กันสาหร่ายทะเลช่วยทำให้แคลเซียมดูดซึมได้มากขึ้นต้องทั้งหมดนี้เลยโอ้กินยากมากเลยแคลเซียมสำคัญยังไงจำได้ไหมจำได้ค่ะในเลือดหรือในกระดูกอะไรสำคัญกว่ากันในเลือดค่ะถูกต้องเพราะในเลือดเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการคิดใช้สมองใช้การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและใช้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเส้นเลือดเห็นไหมสำคัญมากๆเลยในยุคนี้คนขาดแคลเซียมเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะกินแคลเซียมและแคลเซียมมันไหลออกยังไงคะยกตัวอย่างเช่นเรากินโปรตีนเยอะเกินทำให้ร่างกายเราเป็นกรดเมื่อร่างกายเป็นกรดจะขับแคลเซียมออกจากไตนี่คืออาหารแปรรูปเพื่อไส้กรอกพวกหมูแฮมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันคือตัวที่ทำให้แคลเซียมไหลออกไปมันเหลือในร่างกายน้อยครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ขาดแคลเซียมผมก็เลยกินอะไรปัจจุบันนี้กินตัวนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คืออาหารเสริมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นครับมีอะไรบ้างแน่นอนมีพวกกลุ่มวิตามิน B แคลเซียมมีคาร์โบไฮเดรตแมกนีเซียมด้วยอีกอย่างนึงที่ในประเทศไทยผมไม่เคยเห็นมันมีพวกซิลิก้าซึ่งทำจากข้าวเป็นใยข้าวแล้วมันเป็นของธรรมชาติเอามาช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการผลิตพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบอนเปปมันเป็นตัวที่ช่วยผลิตกระดูกมากขึ้นและในร่างกายเราบางทีมันจะมีการพังกระดูกเองเราจะยับยั้งการพังกระดูกให้น้อยลงและเพิ่มกระดูกให้มากขึ้นผมยังไม่เคยเห็นตัวนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วเพื่อนสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้ทักมาที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับให้เขียนว่าสนใจอาหารเสริมแคลเซียมครับ